รถยนต์แห่งอนาคตจะสามารถอ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมองส่งออกมาซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึกต่างๆและแปลงเป็นการตอบสนองในระบบเทคโนโลยีรถยนต์เช่นเปิดเพลงที่สอดคล้องกับอารมณ์ในขณะเข้าถามกันนี่กลุ่มพวกผมว่ามันน่าจะเกินกว่า AI ที่ว่าเนี่ยมันได้ครับได้ครับได้ครับผมว่ามันได้นะเพราะมันไปขึ้นแม่เหล็กสมองก็คือขึ้นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับจำด้วยครับแต่ย้ำด้วยนะเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตถ้าแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกนะแม่เหล็กจักรวาลโอเคไหมครับขึ้นนี้มันขึ้นของจักรวาลโอเคไหมขึ้นแม่เหล็กของจักรวาลขึ้นแม่เหล็กของโลกและคลื่นแม่เหล็กของสมองสมองตัวเราคือส่วนย่อของโลกผมเป็นคนพูดคำนี้เราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราเพราะฉะนั้นสมองจึงเป็นส่วนย่อของโลกและสมองคือส่วนย่อของจักรวาลด้วยแล้วผมก็รู้เรื่องสมองชัดเจนนะครับสมองผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะจะรู้ผมไม่ต้องไปใช้สแกนในเรื่องสิ้นผมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องการทำงานของสมองของผมใครไม่รู้ก็ช่างเขาสิครับแต่ผมรู้เมื่อผมรู้ก็ช่วยใครแต่ใครวันนี้ก็ปวดหัวกี่รายวันเนี้ยเดี๋ยวนะปวดหัววันนี้ปวดหัวมากเลยนะไอ้ที่เขาว่าไมเกรนนั่นนะครับวันนี้กี่รายสามรายไม่ใช่ปวดหัวปวดกันจังเรื่องของวันนี้ปวดกันแบบบรรลัยวายวอดเลยครับไม่รู้ว่าใครก็ตามที่รู้ปวดหัวอย่านิ่งนอนใจครับมาสองมือเปล่าใช้ได้ช่วยได้อย่านิ่งนอนใจครับอย่าไปเอาสายมันยาแก้ปวดมันใช้ได้จริงแต่มันไม่หมดโอเคไหมครับแล้วมันสุดท้ายมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะเอาไม่อยู่ใช้เวลานานในการเอาอยู่นะครับโอเค